ะต่อมาคือถามของเก่าตอบข้อสอบเดิมก่อนพระนายมพูดใหม่มันเข้ามาสลายก่อนนะฮะมันใจมากมากง่ายกับมากยากยากไหมมีแล้วมีแล้วมีแล้วมาก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 ยากรับทราบครับครับครับอ้าวยังเริ่มเหมือนเดิมก็ยังชั่วกว่าเดิมอ่ะแต่ตรงเป็นตรงกลางหลังแล้วก็พอเบนเน็ตแล้วก็ชาตรงนี้วันนี้เอาหมดเครื่องไหมอ่ะเครื่องลองดูนะค่ะแล้วหัวเข่าด้วยโอเคอาจารย์คะคือที่ใต้น่องเนี่ยเป็นอะไรมันเต้นตุ๊บ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 เต้นไหมเวลาหรือเปล่าตลอดเวลาไหมวันนี้ไม่ได้เต้นปกติจะเต้นตุ๊บ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 ใต้น่องนะคะเข้าใจแล้วค่ะก็แปลว่ามันหายไปแล้วทั้งนั้นค่ะใช่ไหมล่ะมันเป็นแต่เมื่อวันก่อนๆเวลานี้มันหายไปแล้วโอเคแล้วก็ไม่ต้องมาอีกจมูกแล้วก็ลงคอนี่ยังไงลงคอมันเป็นตรงเนี้ยมันมาเจ็บคอด้วยความรู้สึกมามันตึงมันตึงตึงตึ๊บตึ๊บมาลงมันนี่คอด้วยไม่เหมือนมดไตนะไม่ใช่มันตึงเข้าใจแล้วผมจะเข้าใจไวเอานะดูสิเอ๊ะจริงอย่าสู้กันห้ามสู้ผมไปตามผมให้ได้ทุกอย่าสู้กันไอ้ถ้ามันเป็นผู้รับข้อตกลงกันคือเจ็บให้บอกมันมีข้อตกลงสกัดอยู่แล้วโทษยังให้ตรงดูหมอนรองกระดูกที่เขาว่านั่นจะรองกระดูกตัวไหนจะรู้นะลองตรงไหนจะลงน้ำโอ้ยจะต้องบอกอย่ามัวแต่ร้องโอ้ยต้องเข้าใจตามมันถึงจะประสบความสำเร็จนี่เนี่ยโทษครับปึ๊บถามว่าข้าวขาเด็กเล่นสู้ผมจะรู้จังหวะหมดผมขนาดไหนก็ตามให้เป็นโทษอย่าสู้กันไปละโยมสามอาจจะยังแรงนะปึ๊บมีอีกไหมขยับเอาขยับแรงแรงจบปวดเชียร์โชช้าเป็นขาจะเป็นหลังขยับแรงให้มันชั่วเลยอย่าไปยั้งมันอืม
เดินไปเตะไปตึงใกล้ใต้ตรงนี้มันตึงใต้ตรงมีอยู่เนาะเอานั่งให้สบายหาท่าสบายตัวเองให้เรียบร้อยผมจะขยับของผมเองอยากหายจากการปวดทั้งหมดก็มีอยู่แค่ในมนุษย์เราไม่มีโรคโรคคือเขาว่าโอเคไหมค่ะเราคือว่าเราปวดอย่าพูดถึงคำว่าโรคเจอรูหงอกไม่ต้องพูดคำว่าโรคใช่ไหมอาการพูดเรื่องของอาการธรรมชาติคืออาการปวดนี่คืออาการปวดครับต้องยอมผมกดไหลไว้แล้วเนี่ยนี่นะนี่นะถามว่าสะสมมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วร่างกายทำไมบีบเค้นเรื่อยเกินไปนะโอ้เพราะฉะนั้นต้องให้เวลากับมันด้วยพอประมาณจะมาบีบเค้นบีบผ้าจะมาบีบเค้นเหมือนบีบผ้าสักเกินไปสุดๆไปรู้จักจังหวะจากคนมันสรุปแล้วเป็นไงรู้จักสรุปให้เป็นมาแต่ละครั้งมันก็ต่อยอดดีขึ้นเป็นลำดับค่ะค่ะมันต้องเข้าใจตรงนั้นมันชัดๆทำไมท้องไม่เอาอย่าเบ่งชู้นะเบ่งชู้ไม่ได้เลยท้องถ้าเบ่งชู้จะเสียของทันทีนะครับจะไม่ได้อะไรเลยดูทักษะหรือว่าเทคนิคที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่ออกแรงธรรมดาเนี่ยไปแล้วครับเห็นไหมโล่งสุขโล่งเหนือแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านจะไปวัดแล้วอ่ะไปวัดแบบเขาหรือว่าไปทำอะไรไปปฏิบัติสักเดือนเขาใหญ่ค่ะนะจะรอให้หายนี่ก็ว่าจะเอาตัวไปให้เขาเผาทำไมไปวัดก็ต้องคิดงั้นนะจะไปสักเดือนหนึ่งค่ะปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมน่ะมันเยอะแล้วมันเลิกไปหมดแล้วมั้งหรือเปล่าไม่รู้เนาะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่กินมาเยอะแล้วต้องปฏิบัติตนอยู่ไหนก็ปฏิบัติได้ตนน่ะเข้าใจฝึกจิตหน่อยฝึกจิตใครพาฝึกพระอาจารย์เขาบรรลุทางจิตหรือยังอ่ะเขาเป็นพระพม่าไม่รู้แล้วครับถามเลยท่านบรรลุทางจิตทางธรรมหรือยังถามนะจ๊ะต้องถามอ้าวใช่ไหมจะเดินตามผู้นำเนี่ยผู้นำไม่มีอะไรปกป้องคุ้มครองเราเนี่ยเดินนำเดินตามไปทำแมวล่ะแต่ท่านรู้ว่าบาลจิตต้องถามท่านสิรู้ในระดับไหนอ่ะโอเคไหมค่ะคิดเองหรือเปล่าที่ว่าน่ะสุดท้ายท่านช่วยตัวเนี่ยเวลานี่ใครช่วยเวลาเนี่ยค่ะเห็นไหมครับมันเรื่องเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่คนละเรื่องเห็นไหมเห็นไหมเรื่องเดียวกันแง่ไม่ใช่คนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นมันต้องเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเรื่องข้าวเรื่องข้าวออกหลวงกำลังจะไปทำไอ้เศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงเอาเกินพอเพียงไม่พอแล้วเวลาเนี่ยเข้าใจไหมผมสวนเลยคำเนี่ยค่ะต้องเอามันเกินพอจะไปทำนาเออเอามันเกินพอเพียงมันไม่พอแล้วค่ะเข้าใจไหมเนี่ยเพราะว่ามีข้าวในหลวงอยู่แล้วเออนั่นแหละก็ช่วยเป็นเชื้อเป็นอะไรต่างๆนะแล้วหลวงได้ไอเดียหลวงละกี่เม็ดเมื่อกี้ได้ไอเดียหลวง50 กว่าเม็ดได้ขึ้นมาใช่ไหมล่ะต้องเอาเกินพอจำไว้ด้วยพอเพียงเนี่ยคือเศรษฐกิจของในหลวงให้ไว้กับชาวโลกโอเคไหมแต่ถ้าทำจริงเอามันเกินพอต้องนั้นสิมันถึงจะเจริญก้าวหน้ามนุษย์
ลูกหลานก็ต้องดีกว่าเราแข็งแกร่งกว่าเราเห็นไหมค่ะต้องอย่างนั้นต้องคิดอย่างนั้นมันจะเจริญนี่จะไปได้นะทุกวันนี้เรื่องของปฏิบัติธรรมเนี่ยถามผู้นำก่อนว่าท่านบรรลุทางจิตทางธรรมระดับใดมันมีอยู่4ระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์โอเคไหมถามเลยไม่ถามไม่ได้โอเคนะถ้ามันชัดอย่างว่ารอบเวลาพูดเนี่ยมานั่งเกรงใจกันไม่ได้ทุกวันไม่ได้เข้าใจไหมครับผมก็เสียแสผมก็เสียแสงได้ถ้าจะทำอ่ะโอเคผมก็วางมาดได้ไม่ยากหรอกการวางมาดโอเคไหมมันต้องอย่างนั้นไปเลยใช่ไหมไม่ใช่เป็นพระลังกาพระมาพระยวนพระอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับขึ้นชื่อมนุษย์เอามนุษย์เป็นหลักโอเคไหมมนุษย์คนไหนเชื้อชาติสัญชาติใดไม่เกี่ยวเห็นไหมไม่ต้องพูดเรื่องศาสนาทุกวันเนี้ยมนุษย์คนไหนจะมีความสามารถเชิญเรื่องอะไรก็ว่ากันมาอย่าแอมอย่าแอมันต้องงั้นสิครับมันต้องจะใช่ไหมครับมีก็บอกว่ามีไม่มีก็บอกว่าไม่มีรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่เป็นเขาขาดขันหรอกใช่ป่ะค่ะไม่รู้บอกว่ารู้สิครับใครสวยทีนี้พูดตามแล้วสวยงั้นต้องถามโอเคนะเอาคำพูดไปสอนไปถามเลยเมื่อกี้เนี่ยท่านบรรลุธรรมบรรลุทางจิตทางธรรมระดับไหนคะถ้าท่านอมึงถ้าท่านอมึงเช่นโสดาสกิทาอนาและอรหันต์มันจะได้รู้ว่าตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดใช่ผู้ใหญ่มันปกป้องคุ้มครองหมาได้จริงหรือเปล่าหมาอยู่จะไม่กัดถ้าเราถามตรงๆอย่างนี้ถ้าเขามีปฏิกิริยาเราจะรู้ใช่ไหมคะก็ใช่สิครับถึงทุกวันนี้ไม่อ้อมแอมแล้วเข้าใจไหมครับก็เพราะอ้อมแอมนี่แหละครับเนี่ยเพราะมีคำว่าบัญญัติอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าพระสงฆ์ถ้ามีแล้วก็บอกชาวบ้านไม่ได้นะจะอาบัติปราชิกห่วงนักหนาเลยผ้าสองสำผืนเนี่ยรู้นะไอ้มาเวลาพูดจาฟังได้ที่ไหนเล่ายกเว้นคนที่มีสองหูฟังจะรู้เรื่องคนมีหูเดียวฟังไม่รู้เรื่องหรอกโอเคไหมผมว่ามนุษย์โลกมีสองหูเยอะนะมีสองหูมากกว่าหูเดียวนะมันจะกล้าพูดได้ไงใช่ไหมฮะอย่าไปลงตัวบุคคลไม่โอเคนะเออใช่ไหมลงตัวบุคคลมันก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันใช่นะเอาความจริงเป็นธรรมชาติมาดีกว่าธรรมชาติคืออะไรอธิบายได้ก่อนอธิบายเรื่องธรรมชาติก็ไม่ต้องอธิบายธรรมะใช่ไหมธรรมะใครก็อ่านท่องจำกันมาได้ตำราพูพอแล้วเห็นไหมครับรู้จริงก็รู้ด้วยมันต้องจำเข้าใจไหมครับต้องถามทุกคนต้องถามอย่าไปกลัวหน้าแตกใช่ไหมเห็นนะเหมือนผมเนี่ยเห็นไหมจะมาผมต้องถามมีอะไรดีสองมือเปล่ามาหนึ่งความเข้าใจอะไรเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมแฟร์ไหมล่ะชัดเจนไหมล่ะเออลุงหมอพูดเรื่องอะไรไม่ใช่เชื่อเข้าใจไหมสั่งหมอจะเชื่อเลยไม่ต้องเข้าใจเลยก็แย่เลยครับประกาศตรงนี่โอเคครับผมก็เล่นทนเสียงไม่งั้น